ียดไหมคะอาจารย์ตึงเครียดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มองนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะแต่มันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะบางคนก็บอกว่าสิ่งที่อิหร่านทำเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่ามันดูเหมือนเป็นการออมมือเหมือนเป็นการรักษาหน้าเพราะว่าคิดดูนะครับว่ามีการสกัดได้แทบจะหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปล่อยข่าวออกไปก่อนหรือเปล่าทำให้ทางฝั่งพันธมิตรเนี่ยของทั้งอิหร่านของทั้งอิสราเอลแล้วก็ของประเทศที่จริงๆไม่ได้ปล่อยข่าวนะอิหร่านเนี่ยบอกว่าแจ้งสหรัฐใช่ก็คือยังไงก็คือมีการแจ้งไปก่อนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้เกิดความเสียหายมากคือเอาง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยที่อิหร่านเนี่ยยังไงก็ต้องตอบโต้กลับแน่นอนแต่ว่าต้องตอบโต้อย่างจำกัดวงเพราะว่าถ้าเกิดมากเกินไปเนี่ยมันจะมีการแผ่ลามออกไปทีนี้หลายคนก็จับตามองว่าทีนี้เป็นฝั่งอิสราเอลบ้างแล้วล่ะที่จะต้องมีการโต้กลับคืนบ้างละเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะซึ่งเราก็รอดูกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์เรื่องนี้เพิ่มเติมกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานูดอารีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มศวนะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนนกอาจารย์เจษฎาและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะคือมิกเนี่ยอ่านข่าวมาหลายๆที่นะคะมันจะมีการใช้คำว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านดาวเพลย์คือเหมือนลดความสำคัญในเรื่องนี้คืออิสราเอลโจมตีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรอบล่าสุดแต่ว่าอิสราเอลไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธส่วนอิหร่านเองก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีขีปนาวุธตกมาที่อิหร่านด้วยนะคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับมันมีทั้งการดาวเพลย์กันแล้วก็การข่มซึ่งกันและกันนะฮะคือเมื่อกี้ผมชอบคำของอาจารย์เจษดานะฮะที่บอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใน 2-3 เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีนะครับอย่างเช่นทฤษฎีที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในอิสราเอลแล้วอิสราเอลบอกว่าสกัดได้ 99% เนี่ยอันนั้นคือทฤษฎีหนึ่งนะครับแต่อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่ 99% นะครับมันมีขีปนาวุธนะครับหลายลูกที่สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทัพที่เป็นทหารแต่ว่าอิสราเอลก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะฮะไม่สะเทือนสามารถรับได้หมดเพื่อแสดงถึงศักยภาพการป้องกันแต่นักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารับได้หมด 99% น่ะป่านนี้อิสราเอลคงจะโจมตีโต้กลับไปนานแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งทีนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่ามีเสียงระเบิดนะครับที่ท้องฟ้าบริเวณอิสฟาฮานนะมันก็มี2ทฤษฎีเช่นกันครับอาจารย์เจษดาอุนทันชนกครับคือทางข่าวนะฮะจากสื่อส่วนใหญ่ตะวันตกที่รายงานมาเนี่ยนะฮะเอาทำไปทำมาเนี่ยมันอ้างอิงกลับไปที่ ABC News ทั้งนั้นเลยนะครับถึงขนาดว่านักข่าวของชาวอิสราเอลเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาได้โพสต์ข่าวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ลบไปบอกว่าข่าวที่โพสต์ไปเนี่ยมาจาก ABC News ซึ่งไม่ยืนยันนะครับส่วนทางข่าวของอิหร่านบอกว่ามันระบบป้องกันของเขาเนี่ยขึ้นไปสกัดจริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นโดรนและเป็นโดรนเล็กๆด้วยโดรนจิ๋วนะครับโดรนจิ๋วไม่ใช่ขีปนาวุธที่มาจากอิสราเอลนะครับแล้วก็ยังบอกอีกนะฮะบอกว่ามันถูกปล่อยขึ้นในประเทศอิหร่านไม่ใช่มาจากข้างนอกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมี2ข้อมูลละนะฮะทีนี้ถ้าลองมาวิเคราะห์ดูตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็สนใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นขีปนาวุธที่มาจากอิสราเอลเนี่ยนะฮะคำถามคือว่าเส้นทางของขีปนาวุธมาจากไหนฮะจากอิสราเอลผ่านอิรักหรือผ่านจอร์แดนและทำไมมันไม่มีข่าวตั้งแต่ปล่อยออกมาใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่อิหร่านปล่อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ปล่อยออกมาแล้วนะครับอีก 2-3 ชั่วโมงถึงนะแต่ของอิสราเอลเนี่ยอย่างน้อยทางอิรักต้องแจ้งรายงานจอร์แดนนะฮะบอกว่าถ้าอิสราเอลยิงเข้ามาเขาก็จะสกัดเหมือนกับตอนที่อิหร่านยิงเข้าไปในอิสราเอลแต่ว่าเงียบหมดเลยแล้วเราไม่เห็นเส้นทางของขีปนาวุธตรงนี้มันก็จึงเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นประกอบกับอิสราเอลก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองยิงถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นข้อสงสัยตรงนี้แต่เอาละอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากละนะฮะแต่
นัยยะของข้อมูลข่าวสารที่ปล่อยออกมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะทางอิหร่านเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยภาคภูมิใจมากที่ไม่ได้อิสราเอลไม่ได้ตอบโต้เขานะครับแล้วเขาก็เล่นข่าวว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรฮะไอ้โดรนเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องขบขันกันในประเทศนะฮะอันเนี้ยมันก็ทำให้คนในประเทศเขาเนี่ยคลายความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับส่วนในฝั่งของอิสราเอลนะครับหรือข่าวจากตะวันตกเนี่ยนะครับมันก็สร้างความพอใจให้กับคนอิสราเอลหรือคนที่สนับสนุนอิสราเอลด้วยว่าเฮ้ยอิสราเอลได้โต้กลับไปแล้วนะอิหร่านไหนบอกว่าจะโต้กลับมาไงไหนบอกว่าจะยิงกลับมาไงไม่เห็นมีเลยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของอิสราเอลเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นข่าวไม่จริงข่าวเฟกนิวแต่ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เนี่ยคลายตัวหรือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกด้วยซ้ำไปครับค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราพูดกันมาว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศึกยกแรกอ่ะมันจบไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ศึกยกที่สองใช่ไหมคะแต่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วไม่น่าจะกลับมาทำศึกยกสองยกสามกันอีกเราพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ฮะผมคิดว่าตอนเนี้ยนะฮะผมยังมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะฮะพยายามดาวเพย์เรื่องนี้แล้วไม่ทำให้มันยกระดับขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรหลังจากนี้ต่อไปมันคือสิ่งที่ดีมันคือสัญญาณบวกนะครับแต่ประเด็นที่ผมห่วงกังวลก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่กรณีปัญหาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่เชื่อมโยงกับเรื่องของฮามาสเรื่องของฮูซี่เรื่องของฮิซบุลลอห์ว่าอิหร่านเนี่ยสนับสนุนกลุ่มต่างๆเหล่านี้แต่มันจะเป็นการพุ่งนะฮะเป้านะครับโจมตีไปที่โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการคว่ำบาตรอิหร่านที่จะยกระดับขึ้นนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีหลักการอันหนึ่งที่ใช้กันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ทศวรรษ80มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหลักการBakin Doctrine นะครับBakin เนี่ยมาจากชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับBenjamin Bakin นะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นทศวรรษ1980เนี่ยนะครับหลักการนี้ก็คือการเขาเรียกว่า preventive strike นะครับหรือการโจมตีแบบเพื่อการป้องกันตนเองนะฮะเป้าหมายของมันก็คือการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มประเทศอาหรับหรือประเทศรอบๆนั้นเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองซึ่งอิสราเอลจะมองว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองนะฮะตรงนี้แหละนะครับในปี1981เนี่ยนะครับอิสราเอลจึงเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าOperation Opera หรือ Operation Babylon โจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิรักนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิรักทำสงครามกับอิหร่านอยู่อิสราเอลก็ใช้จังหวะนี้โจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิรักต่อมานะครับในปี2007ก็ทำในลักษณะเดียวกันกับซีเรียก็คือโจมตีสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งพัฒนานิวเคลียร์ของซีเรียและปี2009ก็พุ่งเป้ามาที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมกำลังจะบอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งก็คือการคว่ำบาตรอิสราเอลคว่ำบาตรอิหร่านหนักขึ้นนะครับสองคือการเล็งเป้าไปที่การโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฮามาสไม่เกี่ยวกับฮิซบุลลอห์อะไรละมันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมายาวนานของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลเองเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีนิวเคลียร์แต่จะดำเนินนโยบายแบบคุมเครือไม่ยอมรับว่าตัวเองมีแต่ก็ไม่ปฏิเสธครับค่ะอาจารย์คะคือถ้าอย่างเงี้ยโฟกัสของอิสราเอลมันไปอยู่ที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วที่กาซาล่ะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปคะครับคือที่กาซาเนี่ยนะฮะ
ถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้อิสราเอลบอกว่าจะบุกราฟาจะบุกราคฟ่ะาครับนะฮะถูกไหมฮะใช่ครัแบต่ตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าอย่าดึสงันเอนาิไวบ้าก่ตอนอาหรับฮก็ะประชุมกันบอกว่าถ้าอิสราเอลบุกราฟาเท่ากับท้าทายความมั่นคงของอาหรับทั้งหมดนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะเชิญหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยไปที่อเมริกาเพื่อกางข้อมูลให้ดูว่าทำไมถึงไม่ควรบุกราฟาครับนะครับแต่อิสราเอลเนี่ยก็ยื้อไว้คือไม่ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมประชุมนะครับตอนหลังจะส่งไปปรากฏว่าอเมริกาปล่อยให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยนะครับออกข้อมติให้อิสราเอลหยุดยิงออกมาได้เราก็เลยไม่พอใจและไม่ส่งคณะตัวแทนตรงนี้ไปอเมริกาค่ะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นอิสราเอลก็โจมตีอะไรฮะโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านครับนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ที่ว่าอิสราเอลเองก็ไม่บุกราฟาทั้งที่บอกไปแล้วว่าจะบุกพอไม่บุกราฟาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เบนเข็มมาทางอิหร่านให้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแทนแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยว่าสถานการณ์ตรงนี้ทั้งสองฝ่ายไม่อยากที่จะยกระดับนะพยายามที่จะดาวเพลย์ไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้มองเสมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างชนะเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะกลับไปที่กาซาอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะดุเดือดแล้วก็ตึงเครียดขึ้นมาค่ะนะระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโจมตีในราฟาอยู่เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าอิสราเอลยังไม่ได้บุกเข้าไปยังภาคพื้นดินนะครับก็ต้องจับตาดูพื้นที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับยินดีครับค่ะก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูแบบที่อาจารย์มโนดบอกนะคะแต่ทีเนี้ยในระหว่างเนี้ยมันก็มีอีกข่าวนึงด้วยเช่นเดียวกันที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือการประชุมของ UNSC ใช่ครับแล้วก็มีการลงมติเรื่องของการจะรับปาเลสไตน์เขาเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่ปรากฏว่า15ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยมี1ประเทศวีโต้ก็คือสหรัฐรัฐนะคะแล้วก็2ประเทศงดออกเสียงคืออังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยบอกว่าโอเคผ่านนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันตกไปแล้วปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นสมาชิก UN แล้วก็ไม่พอใจมากคือทางด้านของผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยบอกเลยว่ามัน unethical นะมันไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงแล้วก็พยายามเรียกร้องนะให้โลกอาหรับแล้วก็ประชาคมโลกเนี่ยนะครับดูในสิ่งที่สหรัฐทำสหรัฐเองก็บอกว่านะเรื่องนี้เนี่ยควรต้องให้อิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยไปคุยกันเองมันไม่ใช่สิ่งที่ทางด้านของสหประชาชาติเนี่ยจะไปรับรองอันนี้ก็คือสิ่งที่สหรัฐบอกคืออยากให้คุยกันเองให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็ค่อยมาใช่เป็นสมาชิกอันนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกเลยคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกอันนี้จะเป็นมุมมองของสหรัฐนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะอาจารย์เจตคือพอเราคุยเรื่องข่าวสงครามอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มนุษย์ก็พูดถึงนะคะเรื่องของทางฝั่งอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาทำหรืออิหร่านก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาถูกโจมตีนะคะอาจารย์เจตในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เนี่ยค่ะคือดูเรื่องของการทำข่าวสงครามหรือว่าการตามข่าวสงครามโดยเฉพาะคนเสพสื่ออย่างเราเนี่ยคุณจะเสพสื่อยังไงคะเพราะว่าข่าวมันเยอะมากเลยหลากทิศแล้วก็หลายมุมมองอีกแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยก็ชอบจะบอกตลอดว่ามีแต่ข่าวสงครามใช่อันอย่างเงี้ยคือโลกโซเชียลมีเดียมันก็ไปไวด้วยอ่ะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเสริมขอต่อยอดก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่คุณธันชนกพูดมาสักครู่เนี่ยจริงๆมันมีอีกทฤษฎีนึงนะที่อยากจะเสริมอาจารย์มโนบเหมือนกันคือเขาบอกว่าตอนนี้มันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งก็คือคำว่า downplay คือทั้งสองเนี่ยพยายามจะทำให้ไม่ขยายวงกว้างออกไปมากไปกว่านี้นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันจะต้องมีการ targeted คือพุ่งเป้าไปที่อะไรบางอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าน่าจะมีการพุ่งเป้าไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่มันมีทฤษฎีนึงนะครับเขาบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยอาจจะพุ่งเป้าไปที่ระบบ cyber security ของอิหร่านคือจริงๆแล้วอิสราเอลเนี่ยกับสหรัฐแล้วก็ประเทศตะวันตกเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับมัลแวร์ด้วยกันด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการทำสงครามไซเบอร์ก็คือว่ามีการปล่อยมัลแวร์ที่ร่วมผลิตกับชาติตะวันตกเนี่ยเข้าไปในอิหร่านซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อระบบนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้คือทฤษฎีเยอะมากแล้วนะ
มากอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้ครับกลับมาที่เรื่องนี้ทีเนี้ยเห็นได้ว่ามันมีทฤษฎีเยอะมากแล้วมันก็มีหลายสคูลหลายแนวความคิดหลายฝักหลายฝ่ายเนาะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจากที่ผมได้ติดตามคือไม่ใช่แค่ทุกท่านดูเรานะผมก็ดูทุกท่านเหมือนกันไปดูคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์นะก็จะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนบางท่านเนี่ยก็จะเชียร์ฝั่งนี้บางท่านก็จะเชียร์ฝั่งนี้ไม่ใช่กรณีของอิสราเอลอิหร่านแล้วก็ฮามาสเท่านั้นนะแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยเวลาเห็นความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายละคืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยมีไอเดโอโลจีหรือมีชุดความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่กับตัวอยู่แล้วทีเนี้ยพอมันไปเจอสถานการณ์เนี่ยที่มันตรงกับความคิดของเราเองเนี่ยมันก็มีการรีแอฟเฟิร์มคือเหมือนกับว่าอ่ะเอาตัวเองเนี่ยใช่ละใช่ละเอาไปใส่อินอ่ะภาษาถ้าภาษาทั่วไปคืออินไปกับเหตุการณ์นั้นนะฮะคือเอาง่ายๆคืออยากจะให้ถอยมานิดนึงนะถอยมานิดนึงคือตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยพอเสพสื่อที่ตัวเองเชื่อมากๆอยู่กับคนที่ตัวเองเชื่อมากๆอย่างเช่นสมมตินะครับเราบอกว่าเนี่ยพอเราโพสต์แบบนี้ไปแชร์ข่าวแบบนี้ไปคนในโซเชียลของเราเนี่ยก็เห็นด้วยไปหมดแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่อยู่ในโซเชียลของเราคือเพื่อนของเรามีความคิดคล้ายๆกับเรามันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า echo chamber ขึ้นก็คือห้องเสียงสะท้อนเนาะทำยังไงจะออกจากห้องเสียงสะท้อนนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพยายามไปอยู่กับคนที่คิดต่างๆกับเราบ้างเปิดรับความคิดต่างจากเราบ้างนะครับข้อที่สองคือจริงๆแล้วพวกเรา3คนเนี่ยคุณวารินด้วยเนี่ยเราจะคุยกันตลอดว่าเราเนี่ยเสพสื่อที่หลากหลายนะอย่างคุณมิกกี้เองก็คงจะต้องดูสื่อที่หลากหลายผมเองก็เช่นเดียวกันต้องดูครบใช่พยายามดูสื่อที่มีความหลากหลายแตกต่างอย่าเสพสื่อแต่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยทลาย echo chamber หรือว่าห้องเสียงสะท้อนเนี่ยออกมาแล้วเราก็จะเห็นมุมที่กว้างขึ้นแล้วเราก็จะมีสติมีวิธีการที่จะไตร่ตรองได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ